สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ LINE My Shop นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงคนที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมคลิกไปที่ My Shop ของผมนะครับที่ผมติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสินค้าอยู่2รายการนะครับรายการแรกนะครับเป็นหลักสูตร LINE Official Account นะครับแล้วก็รายการที่2ก็เป็นหลักสูตรFacebook App ครับผมคราวนี้นะครับในส่วนของ My Shop นะครับจะมีส่วนของที่เรียกว่าแชทเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับแชทในตัวแชทของ LINE เลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้หรือจะมาใช้ตรงนี้ก็ได้ครับเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราติดตั้ง My Shop แล้วนะครับที่ข้อความเก่าๆเนี่ยเราจะไม่เห็นนะครับเราจะเห็นข้อความเฉพาะล่าสุดนะครับหลังจากเราติดตั้งเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับให้คุณหนุ่ยสลันนะครับเห็นไหมครับเพิ่งส่งไปวันนี้นะครับดังนั้นข้อความนะครับที่เป็น31มีนาจะไม่เห็นโอเคแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างกันอีกนะครับก็คือต้องแท็กนะครับแท็กของลูกค้าเนี่ยครับไม่มาด้วยนะครับจากเดิมที่เรามีแท็กไว้อย่างเงี้ยครับเราต้องมาสร้างใส่แท็กใหม่นะครับแต่จริงๆไม่ต้องซีเรียสนะครับเราใช้ตัว LINE Chat ปกตินะครับในการคุยนะครับในการแท็กในการแบ่งลูกค้านะครับส่วนใน My Shop นะครับเราใช้แค่สร้างรายการสั่งซื้อให้เขาได้ก็สุดยอดแล้วนะครับสมมติว่าเขาสั่งซื้อ2รายการนะครับอันนี้นะครับ2รายการนะครับยืนยันนะครับอันนี้ 5,800 โอ้อันนี้ราคาผิดนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเราลบไปก่อนนะครับตายละราคาผิดเดี๋ยวเราเอาใหม่นะครับเราไปแก้ไขราคาก่อนนะครับตายละเราต้องไปแก้ไขนะครับอ้าวมีคนตอบมาเดี๋ยวอันนี้ค่อยตอบทีหลังนะครับคราวนี้ตัวที่จะไปแก้ไขนะครับตั้งค่าร้านค้าออนไลน์ขอมาดูที่สินค้ารายการสินค้าตัวนี้ไม่ใช่1,900นะครับต้องแก้ไขราคาก่อน1,950 บาทนะครับโอเคได้แล้วพอได้แล้วนะครับกลับมาที่แชทนะฮะเราก็มาที่นี่นะครับแล้วก็สร้างรายการสั่งซื้อใหม่นะครับกดเพิ่มสินค้าปุ๊บนะครับยืนยัน2รายการนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เราก็เพิ่มเดี๋ยวนะเราก็ใส่ส่วนลดเข้าไปอันนี้ใส่ส่วนลด1,200บาทเห็นไหมครับก็จะเหลือเท่านี้บันทึกส่วนลดค่าจัดส่งไม่มีนะครับก็มือคือเราอันนี้ข้อความถึงลูกค้าจะบอกว่า LINE ก็คือ18นะจากนั้นเราก็กดเรียกเก็บเงินไปได้เลยนะครับส่วนเรียกเก็บเงินไปได้เลยครับผมนะครับแล้ววันนี้เราก็มาดูที่แชทป
กติก็มานะครับก็มานะครับแชทปกติก็มาครับผมปกติก็มาโอเคนะครับเพราะนั้นสรุปนะครับใน LINE Official Account นะครับเราสามารถเปิดโหมดแชทได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ LINE แชทปกตินะครับซึ่งมีความสามารถในการแท็กนะครับมีความสามารถในการกรองลูกค้านะครับเกี่ยวกับว่าต้องดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยครับมีความสามารถในการค้นหาแท็กนะครับมีความสามารถในการค้นหาแท็กได้นะครับมีความสามารถอย่างเงี้ยครับนี่ค้นหาแท็กนี่ครับแล้วก็อะไรต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็เอาใส่ตัวนี้ครับ LINE OA Plus e-commerce นะครับในการสร้างนะครับใบเรียกเก็บเงินออนไลน์ให้ด้วยนะครับโอเคคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวนะครับลองไปทำดูนะครับใส่สินค้าสัก1อย่าง2อย่างก่อนแล้วก็ลองส่งใบเรียกเก็บเงินมาที่ตัวเองครับอันนี้ตัวผมเองเลยครับหนุ่ยสลันเนี่ยครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ